วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอกฤษักร่วมพิมพ์ครับในช่วงออโต้อัปเดตวันนี้พาผู้ชมมาอยู่ที่บูธเล็กซัสเป็นอีกหนึ่งบูธที่วันนี้เรามีรถตัวใหม่รุ่นล่าสุดเปิดตัวซึ่งวันนี้ครับข้างๆผมนี้ครับคือ All New Lexus RX PHEV หรือ Plug-in Hybrid ในเวอร์ชันรุ่น RX 450H Plus ซึ่งถือว่าเป็นรถ SUV รุ่นล่าสุดเลยแหละของLexus ที่มาในตระกูลของ RX ที่เราคุ้นเคยนะครับในคลาสของเรียกว่าเป็นซีคอนดีซีคอนดี SUV ซึ่งถือว่ามีความหรูหราและความพรีเมียมและครั้งแรกครับที่มากับเวอร์ชั่น PHEV หรือ Plug-in Hybrid ซึ่งทำให้รถคันนี้มาพร้อมกับออปชั่นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของเครื่องยนต์และระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าและหลังที่ทำให้รถสามารถทำงานได้ถึง4โหมดแต่จะมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับที่ตัวรถในซีรีส์ RX ใหม่ครับมีในเมืองไทยเราเป็น RX 450H Plus ซึ่งถือว่าแบ่งออกเป็น2รุ่นในโมเดลที่เป็น Luxury All-Wheel Drive กับ Premium All-Wheel Drive Luxury All-Wheel Drive ตั้งราคาจำหน่ายอยู่ที่ 4,640,000 บาท Premium All-Wheel Drive อยู่ที่ 5,900,000 บาทซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมออปชั่นที่เรียกว่าจัดเต็มเพราะว่าใน All New Lexus RX ใหม่เนี่ยมาพร้อมกับรูปแบบของรถที่เรียกว่า Plug-in Hybridซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์และระบบมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของ Lexus ที่รับการพัฒนาให้ตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าพร้อมมอเตอร์1ตัวทำงานส่งกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อคู่หน้าและมอเตอร์ไฟฟ้าอีก1ตัวที่มีกำลังมากกว่าด้านหน้าด้วยซ้ำทำงานในการขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังที่มากทำให้รถสามารถเลือกขับขี่ได้ถึง4โหมดกับโหมด EV คือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100%และโหมดที่2โหมด EV HV ก็คือขับแบบสลับอัตโนมัติทั้งระบบไฮบริดและระบบมอเตอร์ไฟฟ้าหรือจะเป็นโหมดที่3โหมดไฮบริดที่ทำให้รถขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีไฮบริดล้วนและ4สำหรับโหมดการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถประจุแบตเตอรี่กลับได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งในโหมด EV เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ 2.5 ลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทำให้ตัวรถมีกำลังที่เพียงพอต่อการใช้งานมากและแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 18.1 กิโลวัตต์อาวซึ่งถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานทั้ง2โหมดทั้งโหมดของเครื่องยนต์ไปจนถึงโหมดของเครื่องยนต์ไฮบริดและโหมดของรถไฟฟ้า 100% และที่สำคัญครับใน Lexus RX 450H Plus ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างอิสระที่รองรับการทำงานเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ตอบรับกับโครงสร้างตัวถังที่เรียกว่าแพลตฟอร์มใหม่กับแพลตฟอร์ม GAK ที่เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถังที่เน้นให้เหมาะสมกับรถ SUV และมีความสะดวกในการผ่านอุปสรรคต่างๆในรูปแบบของรถ SUV ที่เป็น All-Wheel Drive และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งความสะดวกสบายความหรูหราในรูปแบบของรถ SUV ที่ Lexus นำมาเปิดตัวครั้งแรกในปีนี้กับ RX ที่บอกนะครับ RX 450Hซึ่งถือว่าเป็นรถ SUV ที่ให้ความลักชัวรี่หรูหราตามสไตล์ที่ท่านและต้องบอกครับว่าณเวลาที่ผมพาผู้ชมมาดูในงาน Motor Expo ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากเปิดตัวเนี่ยมีคนให้ความสนใจกลุ่มลูกค้าของ Lexus มาชมโฉมตัวจริงๆกันเนี่ยค่อนข้างตลอดเวลาเลยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถที่น่าจะทำให้บูธ Lexus ในงาน Motor Expo ปีนี้เนี่ยคึกคักซึ่งวันนี้ครับเวลาหมดแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ได้ครั้งหน้าฝากครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ